สวัสดีค่ะก็จะพามาชมหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะถ้าอายุได้ที่นะคะหนอกเขาจะแบบนี้นะคะสูงมากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสูงจริงนะคะนี่คนใกล้ๆนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่รอบนี้เขากำลังออกดอกใหม่นะคะรอบเก่าเราเก็บแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วนะคะนี้เป็นกิ่งเก่านะคะดูนะคะอันนี้สูงก็เลยร้อยไปแล้วเลยร้อยเซนนะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆค่ะดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะถ้าตัวได้ที่ก็จะเป็นหน่อม่วงแบบนี้นะคะอันนี้สูงเลยฟุตเวลานะคะนี่ลองไปดูคลิปเก่าได้นะคะนี่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมาจาก1เมล็ดเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ปลูกหลายปีนะคะเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่จะไม่ค่อยใช้แบบถอนหรือดึงนะคะนี่จะใช้วิธีตัดพอกิ่งเขาแก่ๆมากๆจนมันแห้งเราก็ค่อยดึงออกมาแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะนี่นะคะดูต้นเขาเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าแพงใหม่เป็นสีม่วงอันนี้คาที่แล้วอันนี้เอ็นหาแสงนะคะนี่ไม่ได้ใช้ไม้ปักไม้ค้ำนะคะนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะนี่นะคะม่วงแบบนี้เลยนะคะอันนี้แก่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้นี่ทำการตัดยอดเขานะคะเขาก็จะแตกหน่อใหม่ที่ตาล่างนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะนี่นะคะดูนะคะดอกเขายังตูมอยู่เลยนะคะไม่ใช่ดอกบานนะคะอันนี้งอเพราะว่ากิ่งนี้เขาไปทับแบบนี้นะคะก็เลยเอาออกเนี่ยค่ะจริงๆก็ตัดได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยตัดทีหลังนะคะนี่ค่ะพาไปดูนี่นี่นะคะหน่อใหม่นี่นะคะกำลังออกหน่อใหม่ออกมานะคะสีม่วงอันนี้เป็นกอตัวผู้นะคะนี่ค่ะตัวผู้ตัวนี้เขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนเขาจะเล็กมากเล็กจริงๆเพราะว่าต้นตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียนะคะแต่ว่าจะมีอีกกอหนึ่งที่เขาจะสมบูรณ์จะหน่อใหญ่เท่าตัวเมียเลยนะคะอันนี้เขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะกิ่งข้าวม่วงยันยอดนะคะอันนี้น
ไม่แน่ใจว่าเกือบจะ2ฟุตแล้วนะคะปลูกหน่อไม้ฝรั่งถ้าจะให้เป็นหน่อม่วงๆแบบยอดเป็นฟุตๆแบบนี้นะคะต้องใช้ระยะเวลากันหน่อยนึงนะคะเพราะว่าพอต้นเล็กๆอะค่ะปีแรกเนี่ยก็จะเห็นแค่หน่อช่วงล่างๆว่าแบบนี้ค่ะว่าม่วงแล้วเขาก็จะเขียวแต่พอเขาได้ระยะเนี่ยเขาก็จะม่วงแบบม่วงยันยอดเลยนะคะอันนี้ยอดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะอันนี้ค่อนข้างที่จะเล็กพอดีถ่ายตอนใกล้เที่ยงนะนี่นะคะคือคุณลักษณะของดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะปลูกเอามาหลายปีก็เพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะต้นนี้เดี๋ยวให้ดูต้นนี้เพื่อนน่าจะเห็นหลายคลิปแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปของนี่เอาเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยนะคะมาเพาะแล้วก็ลงปลูกอีกทีนึงนะคะดูนี่อันนี้ไม่ถึงปีอันนี้คัดอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือคัดหน่อออกมาเลยคัดหน่อตอนเพาะออกมาเลยนะคะว่าอันนี้คือม่วงแล้วก็ลงปลูกเนี่ยค่ะไม่นานเห็นไหมคะอันนี้ออกลูกแล้วเพื่อนๆสามารถดูคลิปของ2ต้นนี้ได้นะคะย้อนหลังดูได้ไม่แน่ใจว่าระยะเวลานานแค่ไหนเพราะว่านี่ลงคลิปปุ๊บวันไหนนี่ก็อัปเดตเลยเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูค่ะว่าต้นนี้ใช้ระยะเวลากี่เดือนแล้วนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวเองออกดอกแล้วไม่แน่ใจว่าต้นนี้เกือบปีหรือเปล่านะคะใครสนใจเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะสอบถามได้นะคะมีต้นเมล็ดที่เพาะนะคะจากเมล็ดนะคะที่เราคัดหน่อแล้วนะคะว่าม่วงนะคะสามารถเอาไปปลูกได้เลยว่ารับรองม่วงแน่นอน 100% นะคะเพราะเรานำเมล็ดมาปุ๊บแตกยอดปุ๊บแตกหน่อโผล่มาเราก็สามารถคัดต้นนั้นได้เลยว่าม่วงหรือไม่ม่วงนะคะต้นไหนที่ไม่ม่วงแล้วก็คัดออกมาก่อนเพื่อดูว่าเขาแทงหน่อรอบ3รอบ4เนี่ยม่วงไหมถ้าม่วงก็โอเคนะคะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะฝากเพจด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะถ้าสนใจไลน์ก็ได้ค่ะ NUYZIKA หรือโทรศัพท์0851611860นะคะสอบถามได้ค่ะวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ